โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศเก้านายทหารเรียกคืนเครื่องราชค้ายาประพฤติชั่วหนีทหารราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศเก้านายทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในความผิดคดียาเสพติดประพฤติชั่วร้ายแรงหนีราชการทหารในเวลาประจำการวันที่31สิงหาคม2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรจำนวน9รายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง9รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 2 และ 4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548 ดังนี้ 1. พันโทนรินทร์เจริญวุฒิชัยสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2556เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเม็ดแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายและสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่3ตุลาคม2556และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นกฤตาภรณ์ช้างเผือกกฤตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา2พันโทหญิงจิรประภาหรือชุดาภัทรจารีรักษ์สังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นกฤตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตรถาภรณ์ช้างเผือก3พันตรีณัชพงษ์ผิวขาวสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2558เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญราชการชายแดน4พันตรีไกรวุฒิเสาเวียงสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2562เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย5เรืออากาศเอกหญิงทิพาพันธ์พิมพ์สมานสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่18กันยายน2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย600โทปกรณ์เกียรติวัฒนกุลสิริสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา7เรืออากาศโทสกลพรพรหมประยูรสังกัดกองทัพอากาศ
ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย8ร้อยโทพงประพัฒน์พันเกศสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเหรียญราชการชายแดน9เรืออากาศตรีศิรวิทย์กองสุขสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2562เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรทั้ง9รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถ้าผิดจริงก็ยินดีรับผิดพิงกี้เปิดใจครั้งแรกจากเรือนจำวอนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินถ้าตนเองผิดจริงก็ยินดีรับผิดพิงกี้สาวิกาเปิดใจครั้งแรกจากเรือนจำส่งสารมาทางบุ๋มปนัดดาวอนขออย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินเขายังคงเป็นคดีที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องว่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาไทยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายจะได้ประกันตัวหรือไม่หลังจากถูกศาลยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ที่มีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง 2.5 พันล้านบาทท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ออกมาต่างๆนานาล่าสุดบุ๋มปนัดดาเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของพิงกี้หลังมีแหล่งข่าว Exclusive ที่เป็นหนึ่งใน10คนที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมพิงกี้ได้ซึ่งคนดังกล่าวได้ติดต่อบุ๋มมาตอน4ทุ่มของเมื่อวันที่30สิงหาคม65จนเมื่อวันนี้วันที่31สิงหาคม65ได้นัดพูดคุยก่อนเข้ารายการตกมันบันเทิงก่อนบุ๋มจะเฉลยว่าบุคคลดังกล่าวคือทนายของพิงกี้โดยบุ๋มปนัดดาเผยสารจากพิงกี้เปิดใจครั้งแรกฝากมาจากเรือนจำว่ากรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องพิงกี้ยังสามารถออกมาชี้แจงได้ด้วยตนเองยิ่งอยากวอนขอทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวหรืออย่าเพิ่งตัดสินเขาเพียงแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาจึงอยากให้ทุกคนเสพข่าวต่างๆที่ออกมาอย่างมีสติเพราะตอนนี้ข่าวที่ออกมาบิดเบือนไปมากและขอให้ทุกคนใจเย็นนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความจริงจากศาลท่านนิดหนึ่งรอกระบวนการยุติธรรมถ้าตนเองผิดจริงก็ยินดีรับผิดพร้อมกันนี้บุ๋มยังแอบบอกถึงเรื่องเอกสารที่ส่งฟ้องพิงกี้ที่ไม่มีใครเคยเห็นและรู้มาก่อนว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในสื่อเลยและมันเป็นคนละเรื่องเลยดังนั้นอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนมีอะไรอีกที่เราไม่รู้และหลังจากนี้มีรายชื่อใหม่ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5อีกส่วนเรื่องสภาพจิตใจของพิงกี้นั้นด้านบุ๋มเปิดเผยว่าตอนนี้พิงกี้ยังเข้มแข็งดีสำหรับเรื่องที่ข่าวลือว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมนั้นไม่เป็นความจริงและพิงกี้ก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้นเท่านั้นซึ่งในเรือนจำจะมีกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามหรือกลุ่มมุสลิมเพื่อช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินแยกออกมา
ดังนั้นจึงได้รับการดูแลจากพี่ๆแฟนคลับเขาอยู่แล้วซึ่งวันนี้วันที่1กันยายน65พิงกี้จะเข้าสู่เรือนจำแนกว่าตนเองจะไปอยู่ในเขตไหนหรือแดนไหนและจะถูกตัดผมโดยคนที่ตัดผมให้คือนักโทษที่ได้เรียนตัดผมในเรือนจำไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปตัดผมให้และตอนนี้พิงกี้และคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันแต่อนาคตจะอยู่ด้วยกันไหมอันนี้ยังไม่ทราบขอบคุณรายการตกมันบันเทิง